อเคช่วยกันช่วยกันช่วยกันไปไงเหนื่อยไหมเหนื่อยดิให้ไปทำอะไรอย่างนี้เนี่ยงุดหงิดโวยวายอาการแบบนี้ใช่เลยเหนื่อยง่ายฟังพอดีเหลือเกินครับมีคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาบอกว่ามีสามีอายุ53ปีมีอาการเหนื่อยง่ายงุดหงิดง่ายกว่าแต่ก่อนบวกกับความเครียดในการทำงานอยากจะทราบว่าปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่วัยเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นวัยทองหรือไม่ครับคุณหมอครับสวัสดีคุณจ๊อบแล้วก็คุณเพชรนะครับสำหรับคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาว่าสามีของท่านอายุ53ปีมีโอกาสที่จะเป็นวัยทองหรือเปล่านะครับโดยปกติผู้ชายอายุมากกว่า45ถึง50ปีขึ้นไปมีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองอาการวัยทองของผู้ชายก็คล้ายกับอาการวัยทองของในผู้หญิงเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศชายลดต่ำลงส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพในระบบต่างๆของร่างกายตามมาแล้วก็เกิดอาการแสดงต่างๆตามมามากมายได้แก่ความเหนื่อยไม่ล้าวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายตกใจง่ายสมาธิสั้นความทรงจำสั้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและมวลกระดูกลดลงหรือแม้กระทั่งอาการที่ผู้ชายหลายคนไม่ปรารถนาจะให้เกิดก็คือสมรรถภาพทางเพศลดลงฉะนั้นผู้ชายที่มีอายุดังกล่าวควรที่จะมาปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตสุดท้ายนี้ผมได้ข่าวว่าคุณเพชรกำลังจะลงแข่งขันมวยปล้ำนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็อย่าลืมนำภาพสวยๆกลับมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวครับและท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ส่งคำถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนครับ